เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองบอกเพื่อนๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีรีวิวสมาร์ทแบนด์เยอะแยะจริงๆนะครับเพราะว่าปี2018ครับสมาร์ทแบนด์ออกใหม่เนี่ยน่าสนใจหลายตัวครับฟังก์ชันเทพๆราคาถูกลงอีกเยอะแยะครับซึ่งเมื่อวานครับก็ได้รีวิวไปแล้ว1ตัวครับกับสมาร์ทแบนด์ CD02 ครับจาก Nanotech นะฮะใครยังไม่ได้ดูครับกดจากลิงก์ที่อยู่ข้างบนนี้ไปดูได้เลยนะฮะแต่สำหรับวันนี้ครับเรามีสมาร์ทแบนด์ที่น่าสนใจอีก1ตัวครับสำหรับคนที่บอกว่าสมาร์ทแบนด์เป็นพลาสติกนะใช้งานเนี่ยกระแทกนิดกระแทกหน่อยครับก็เกิดความเสียหายครับวันนี้ครับมีสมาร์ทแบนด์อึดๆแข็งแรงแถมฟังก์ชันดีๆครับมาแนะนำครับกับสมาร์ทแบนด์ N68 ครับจาก Nanotech เจ้าเก่าของเรานี่เองแต่สำหรับตอนนี้ครับเราไปแกะกล่องดูกันก่อนเลยเรามาแกะกล่องสมาร์ทแบนด์นะครับ N68 จาก Nanotech กันดูนะครับตัวนี้ก็มาในกล่องสีขาวเป็นกล่องแข็งแบบนี้นะฮะรายละเอียดก็จะมีอยู่บนด้านหลังฮะนิดหน่อยครับก็บอกว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะนั้นเราแกะดูข้างในกันเลยด้านในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือมาให้1เล่มนะครับสายชาร์จนะครับตัวนี้สายชาร์จตัวนี้มันจะเป็นแบบเป็นแม่เหล็กนะเพราะฉะนั้นมันก็ใช้งานค่อนข้างง่ายครับแต่ว่าเวลาเก็บไว้ดีๆครับเพราะว่าถ้าหายมาเนี่ยหาซื้อยากลำบากมากครับแล้วก็ตัวสมาร์ทแบนด์ครับนี่ออกมาในกล่องนะกล่องก็สวยงามดีครับเหมาะกับการให้เป็นของขวัญด้วยนะตัวนี้วัสดุเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากถึงมากที่สุดเลยครับเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของโลหะครับแล้วหน้าจอเนี่ยก็เหมือนจะเป็นแก้วด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าเป็นแก้วครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวโลหะเหมือนกันครับการใช้งานก็กันน้ำนะสามารถใส่ว่ายน้ำได้นะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยคือสายตัวนี้นะครับคือเลยเคยรีวิวสมาร์ทแบนด์มาหลายตัวครับสายก็จะค่อนข้างนิ่มนะครับแต่ค่อนข้างหนาแต่ตัวนี้เนี่ยสายเขาจะออกบางๆครับบางๆนะความรู้สึกเหมือนเราใส่ริชแบนด์เลยนะครับแล้วก็เหนียวแล้วก็ค่อนข้างนุ่มครับเวลาเราใส่เข้าไปที่ข้อมือเนี่ยค่อนข้างกระชับมากๆครับอันนี้สมาร์ทแบนด์ตัวที่เคยรีวิวครับพอน้ำหนักมันเยอะแล้วสายมันแข็งมันหลวมเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายครับมันเกิดอาการที่เรียกว่าคล็อกแคลกฮะคือคล็อกแคลกของผมคือมันหมุนไปหมุนมาครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารำคาญที่ข้อมือฮะดังนั้นครับพอเป็นสายสมาร์ทแบนด์เนี่ยที่มันใส่แล้วมันแน่นกระชับแบบนี้เนี่ยครับเรารู้สึกว่าต่อให้มันมีน้ำหนักเยอะนะมันก็ยังสบายข้อมืออยู่ครับในการใช้งานนะเพื่อความง่ายดายในการรีวิวนะครับผมขออนุญาตหงายมือแล้วกันนะครับเพราะว่าพอคว่ำมือปุ๊บเนี่ยผมกดไม่ค่อยถนัดเลยฮะก็ขอหงายมือถ่ายเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับมาดูที่ฟังก์ชันในการใช้งานก่อนสำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแบบทัชสกรีนตำแหน่งขอบล่างนะฮะซึ่งการใช้งานเนี่ยเราแค่แตะเบาๆนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนมานะครับให้เราใช้งานได้นะครับซึ่งหน้าแรกแน่นอนครับก็ต้องบอกเวลานะครับตัวนี้เนี่ยสะบัดข้อมือนะครับแล้วเขาก็จะโชว์นาฬิกาได้นะครับหน้าที่2ครับก็สรุปรายละเอียดการออกกำลังกายของเราครับระยะทางเดินแล้วก็ปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่นะครับหน้าที่3เนี่ยเกิดเราอยากออกกำลังกายรูปแบบต่างๆครับให้กดแช่ไว้นะฮะเราสามารถเลือกครับว่าจะเป็นปั่นจักรยานนะฮะนี่หรือจะเป็นวิ่งนะครับก็จะมี2โหมดนะครับว่าปั่นจักรยานหรือวิ่งทีนี้ถ้าเราเลือกวิ่งนะครับเรากดเข้าไปปึ๊บกดแช่ค้างไว้เขาก็จะจับเวลาครับซึ่งระหว่างจับเวลาเนี่ยมันจะไปในฟังก์ชันอื่นไม่ได้นะนะครับมันก็จะจับเวลาไว้แต่ว่าก็จะเห็นแคลอรี่ที่เผาผลาญนะครับส่วนจักรยานนะครับก็เช่นกันนะครับก็เป็นจับเวลานะครับบวกกับการเผาผลาญแคลอรี่นะฮะก็จะไปที่หน้าฮาร์ทเรทไม่ได้แหละนะครับอ่ะต่อมานะครับหน้าที่เป็นตัวฮาร์ทเรทนะครับเราสามารถกดค้างไว้นะครับเขาก็จะวัดฮาร์ทเรทนะครับแบบเรียลไทม์นะฮะซึ่งจริงๆปกติเราใส่ไว้ที่ข้อมือเนี่ยเขาก็สุ่มวัดอยู่แล้วเนาะแล้วก็เวลาเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับเราก็สามารถดูค่าต่างๆได้ครับโดยค่าที่เขาบอกครับมันมีมาให้เราเลยทีเดียว3ค่านะครับก็คือฮาร์ทเรทนะครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับความดันโลหิตแล้วก็ออกซิเจนในเลือดครับก็ถือว่าสะดวกดีนะสะดวกมากๆเลยนะครับหน้าต่อมาครับก็คื
sleep time นะครับหรือเวลาการนอนนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ทดลองครับเดี๋ยวทดลองแล้วเดี๋ยวจะมาบอกในช่องอีกทีนึงเนาะการตั้งเวลานะครับเราสามารถตั้งเวลาปลุกได้นะครับจับเวลาอะไรต่างๆได้นะฮะหาโทรศัพท์นะครับกรณีที่เราหาโทรศัพท์มือถือเราไม่เจอนะครับ information นะครับถ้าเข้ามาก็จะเป็นรุ่นนะฮะรุ่นของเครื่องนะครับแล้วก็ปิดครับ ปิดเครื่องนี่แค่นี้เองนะครับการใช้งานแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปไว้คลิปนึงครับเป็นการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับบนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับหรือว่า iPhone นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวกดลิงก์ด้านบนครับไปดูได้เลยครับก็จบกันไปแล้วครับกับการแกะกล่องนะครับแล้วก็แนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับสมาร์ทแบรนด์ N68 จาก Nanotech นั่นเองนะครับสิ่งที่ลืมพูดไปอย่างนึงครับคือสมาร์ทแบรนด์ตัวนี้เนี่ยนี่ดูก่อนครับมันสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะเดี๋ยวทำให้ดูนี่มันสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ด้วยเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับแค่เรากดค้างครับเห็นไหมฮะเอ้ยมันมีสกรีนเซฟเวอร์ให้เราเลือกครับแค่กดค้างเท่านั้นเองนะครับจะเป็นสีเป็นเพลนเป็นนาฬิกาแบบเข็มก็ทำได้นะฮะก็ดีนะครับนี่นะครับแล้ววัสดุเนี่ยดีมากแข็งแรงทนทานครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยเมื่อกี้ทดสอบแล้วใช้งานกับแอปพลิเคชันครับสมบูรณ์แบบมากๆครับใช้งานได้เกือบทุกฟังก์ชันนะแบบบางฟังก์ชันเนี่ยยังไม่ได้ทดสอบครับแต่เดี๋ยวจะใส่ไว้ในดิสคริปชันข้างล่างนะครับหลังจากทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะและเพื่อนๆครับสามารถไปติดตามดูวิธีการใช้งานสมาร์ทแบรนด์ N68 ครับกับแอปพลิเคชันนะครับได้จากการที่ใส่ไว้ข้างบนนี้ได้เลยนะครับและคนที่อยากได้สมาร์ทแบรนด์ตัวนี้ครับก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยวันนี้ครับต้องขอตัวก่อนครับขอบคุณที่ติดตามชมครับบ๊ายบาย